เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพงสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสาร ส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตต่นเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องเป้าหมาย และผลการชุมนุม19กันยามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนำโดยนายเพนควินภริชชิวารักษ์นายอานอนท์นำพานางสาวรุง้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนายพานุพงศ์จาดนอกนายจตุพัฒบุญพัทรรักษา และแกนนำอื่นอีกจำนวนหนึ่งได้ฝ่าฝืนคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ห้ามจัดการชุมนุมพังประตูเข้าไปชุมนุมภายในศูนย์ท่าประจันเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่19กันยายน2563ก่อนจะออกมาชุมนุมต่อที่สนามหลวงที่แกนนำเรียกว่าสนามรัศดรและ ฝังหมุดทองเหลืองขนาด11นิ้วในเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2 5 6 3การชุมนุครั้งนี้แกนำได้ประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งนอกจากที่ได้เคยเสนอ10ข้อ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563ครั้งนี้ก็ยังขยายความที่ได้เคยเรียกร้องไปแล้วด้วยขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความพยายามในการแจ้งต่อแกนนำให้ยุติการชุมนุมเนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงจึงขอใช้อำนาจตามมาตรา27พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธรารณะปี2558ให้เลิกการจุมนุมภายใน1ชั่วโมงนับจากที่เขาไปแจ้งแต่ว่าก็ไม่ได้รับความสนใจพร้อมกับประกาศในตอนค่ำของวันเสาร ที่19กันยายนว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นเรือนแสนนอกจากนี้แกนนนำโดยนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลก็ยังมีความพยายามที่จะเดินทางไปยังทำเนียบองคมนตรีเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อประธานองคมนตรีแต่ว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดไว้ที่หน้าศาลดีกาก็เลยยื่นผ่าน พลตำรวจโทพักกพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เรียกร้องที่นางสาวปนสยาสิทธิจิรวัฒนกุลต้องการจะไปยื่นถึงประธานองคมนตรีก็คือมี3ข้อ,ขอก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและกลุ่มเครือข่ขายผลประโยชน์ที่ถูกแต่งตั้งมาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทำรงไว้ซึ่งอำนาจของระบบะเผด็จการละออกทั้งหมด 2. ก็ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยจะต้องมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและก็ต้องร่างใหม่ได้ทุกหมวดทุกมาตราโดยเฉพาะหมวดพระมหา,ากษัตริย์ 3. าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตามแนวทางที่นาวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เรียกร้อง10ข้อจากนั้นในายพริศชิวารักษ์แกนนำก็ได้ประกาศแนวทางการต่อสู้หลังการชุมนุม8ข้อนั่นคือ 1. ได้ยินเพลงชาติที่ไหนให้ชู่3นิ้ว 2. ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบรมมีในโรงภาพยนตร์ไม่ต้องยินขึ้น แต่ให้ชูสามนิ้วขึ้นด้วย 3. ให้ผูกโบขาวไว้หน้ารถเพื่อให้รู้ว่ารักประชาธิปไตย 4. เขียนแผ่นประจานเผดการตามที่ชุมชนต่างๆ 5. ถ้าเจอขบวนรถของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนรวมไปถึงขบวนเสด็จให้บีดแตรใส่ทันที 6. พลเอกประยุทธ์จันโอชาไปจังหวัดไหน ขอให้ขึ้นป้ายคนจังหวัดนั้นไม่ต้อนรับรเผด็จการเจ็ดนัดหยุดงานประท้วงรัฐบาลเริ่มต้นจากลาพักร้อนวันที่14ตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศและ8ทุบหม้อข้าวเผด็จการโดยเลิกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ครับสรุปการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุมนมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าพระจันทและท้องสนามหลวงระหว่าง19 2 0ถึง20กันยายน2563ดังนี้ครับหนึ่งก็คือมีเป้าหมายเน้นการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันไม่ใช่การเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหลักสองผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นคนในวัยทำงาน ในจำนวนนี้เดินทางเป็นกลุ่มๆมมาจากต่างจังหวัดและก็แสดงตนเป็นคนแสดงส่วนนักเรียนนิสิตนักศึกษามีจำนวนน้อยกว่า 3. ผู้มาร่วมชุมนุมในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของท้องสนามหลวงที่แกนนำกล่าวว่ามีจำนวนกว่า2อง0,000คน แตกต่างจากการรายงานของสื่อต่างประเทศที่มารายงานที่มาทำข่าวรวมทั้ง BBC สรุปทุกสำนักที่รายงานแล้วก็จะมีจำนวนระหว่างกว่า15,000คนถึงกว่า20,000คนและประมาณการดังกล่าวก็ใช้เกณฑ์พื้นที่ใช้สอยของคนเนี่ยนะครับต่อนหนึ่งตารางเมตร4 การชุมนุมภายในศูนย์ท่าประจันเป็นการฝ่าฝืนประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไม่อนุญาตให้จัดและยังเป็นการตัดโซ่คล้องพังประตูเข้าไปซึ่งไม่ตรงก,กันกับคำกล่าวของนางสาวช่อพันิกาวานิศ ที่ชี้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีไม่มีภาพผู้ชุมนุมตัดโซ่หรือพังประตูเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงก็เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี2558ที่ไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้า24ชั่วโมงแล้วคนในสังคมมีทัศนะ ต่อการชุมนุมในครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบัญยงสวงุวรรณพงหนึ่งในบุคคลที่ใช้สื่อสังคมแสดงความเห็นต่อกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคือนางวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงเมื่อ20 กันยายน2563ได้นำเข้าความเห็นของตนบนบัญชี Facebook ส่วนตัวเรื่องความคาดหวังกับความจริงเรื่องม็อบ1 9กย .63 ดังนี้ครับก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะจะรับฟังแนวคิดที่มีประโยชน์และอาจจะแตกต่างจากคนรุ่นหลานอยากรู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรถึงได้ก่อม็อบ คาดหวังว่าแนวคิดเหล่านั้นจะนำพาไปสู่การปรับปรุงแนวปฏิบัติของชนชั้นปกครองได้ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของตนต่ออนาคตของประเทศซึ่งต่อไปก็จะอยู่ในมือของพวกเขาเพื่อให้คนรุ่นเราไม่ว่ารัฐบาลสอสอทุกพักสอวอ นักธุรกิจทั้งหลายรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้รับรู้ว่าลูกหลานกำลังมีปัญหาที่ตรงไหนและเขามองพวกเราอย่างไรก็พระเจ้าคาดหวังว่าจะมีหลานหลานสักคนขึ้นเวทีแล้วถามถึงแนวทางของรัฐในการรับมือกับอนาคตที่ตนเองจะไม่มีงานทำ เพาะเทคโนโลยีที่มาทดแทนได้เพื่อให้รัฐบาลนำไปเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขป้องกันล่วงหน้าอย่างจริงจังก็ะเจ้าคาดหวังว่าจะมีใครที่ตอกย้ำถึงความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมและความอ่อนแอขององค์กรอิสระที่น่าจะทำตัวไม่อิสระแล้วในหลายๆกรณี ข้าพเจ้าคาดหวังว่าลลานจะเสนอแนวคิดในการเดินหน้าอนาคตไทยอย่างสร้างสรรค์ในมุมมองของเขาข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีคนพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของการมีสมาชิกวุฒิสภาแบบปัจจุบันรวมไปถึงการนับคะแนนเลือกตั้งที่เอามหารที่สุดประหลาดที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้าคาดหวัง ว่าจะมีนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ส,สักคนที่สามารถชี้แนวทางใหม่ที่ปฏิบัติได้จริงเรื่องทุนนิยมการผูกขาดและความเหลื่อมลำ้ำกัระเจ้าคิดเรื่อยเปื่อยไปจนถึงว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาสักคนมาพูดถึงภัยอันตรายที่วัยรุ่นต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกคุกคามทางเพศ เว็บการพานนันและยาเสพติดแล้วก็พระเจ้าก็พบว่าความจริงที่ได้จากม็อบว่ามันคือความตั้งใจในการโจมตีบันทอนคุณค่าของพระมหากษัตริย์มีเท่านี้จริง,รงๆมีแม้กระทั่งจะให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ในหลวงไปขึ้นศาลเมื่อมีการฟ้องร้องและอื่นๆ รวมไปถึงกระทบกระทั่งทางอ้อมต่อพ่อหลวงรอ9กรณีสวรรคตของรอแและอื่นๆแล้วก็จบด้วยคำคู่ตามภาพแรกที่เป็นตอนท้ายคำปราศัยของทนายอานนท์ท้านี่คือเป้าหมายของม็อบข้าพระเจ้าก็ไม่หวังอะไรจากลูกหลานที่ชูสามนิ้วอีกแล้ว เนื่องจากข้าพเจ้าไม่เห็นคุณค่าของการจัดมอบตามที่คาดหวังเลยรวมถึงไม่เห็นประโยชน์ของการจะสนับสนุนเพราะการฝังหมุดคณะรารการย่ำยีสถาบันสูงสุดในแบบที่ทำมันไม่ได้ทำให้คนกินดีอยู่ดีไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ได้ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คนไทยด้วยกันเลยสักนิดแถมยังไปช่วยผลักดันคนที่กำลังหงุดหงิดกับรัฐบาลทำให้เขาจำต้องเลือกข้างนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพราะทนรับฟังพวกท่านก้าวร้าวต่อสถาบันสูงสุดไม่ไหวแปลกใจที่คนรุ่นใหม่ยังฝังใจกับพิธีกรรม ถึงขั้นตอกหมุดคณะราษฎรอีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำอะไรไร้สาระแบบนี้สรุปคือผิดหวังมากใครจะโกรธเกลียดที่ข้าพเจ้าคิดเห็นอย่างนี้ก็ตามใจท่านแต่ก่อนคิดก่อนออกความเห็นข้าพเจ้าได้รับฟังได้ศึกษาข้อมูลจริงด้วยตนเอง แล้วคิดอย่างไรก็แสดงออกมาตรงๆตามนี้ข้าพเจ้าก็คงต้องแสวงหาแนวทางแนวร่วมที่คิดแบบเดียวกันเพื่อทำให้เราพ้นจากวังวนอุบาททั้งหลายต่อไปเพราะว่าไม่สามารถฝากอนาคตประเทศไว้กับพวกท่านได้ตามที่เคยคิดหวังวรวัรณธาราภูมิ 20กันยายน2563นั่นก็คือความเห็นของคนในสังคมคนหนึ่งที่คาดหวังกับการชุมนุมของกลุ่มที่ใช้ชื่อออกไปในทางนิสิตนักศึกษาหรือว่าเยาวชนแต่ว่าข้อเท็จจริงในความ รู้สึกนึกคิดของคนในสังคมท่านนี้เนี่ยได้แสดงออกมาแล้วก็ได้นำเข้าบนสื่อออนไลน์เพื่อให้สังคมด้วยกันได้รับทราบความคิดเห็นของเขาอีกผู้หนึ่งครับในชูชาติสีแสงอดีตผู้ยิพากษาสาสดีกาเมื่อ20กันยายน2563ได้ให้ข้อมูลทางกฎหมายบน Facebook ส่วนตัว ในประเด็นการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงและมีการฝังหมุดลงบนพื้นท้องสนามหลวงว่าสนามหลวงขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2520พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ2504มาตรา32ระบุว่า ผู้ใดบุกรุกโบราณสถานหรือทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วผู้กระทําต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา33ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าทำให้ไร้ประโยชน์หรือทำให้สูญหายซึ่งโบราณวัตถุหรือศิละปะวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปี หรือปรับไม่เกิน1นล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการที่กลุ่มผู้ชุมนุมร่วมกันบุกรุกเข้าไปชุมนุมในสนามหลวงที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมมีความผิดตามมาตรา32วรรคสองต้องระวังโทษไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการที่ได้มีการทำลายพื้นคอนกรีตและการฝังวัตถุที่เป็นโลหะลงไปบนพื้นเป็นการทำให้เสียหายซึ่งโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วย่อมมีความผิดตามมาตรา3 3ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน สารต้องลงโทษผู้กระทําทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยนายพานุพงศ์จาดนอกที่เป็นผู้พังประตูฝั่งสนามหลวงทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่เข้าไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าประจันนั้นนายชูชาติสีแสงให้ข้อมูลด้านกฎหมายว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ระบุว่าผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินห0หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกับ แนะนำให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ร่วมกันพังประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตะะ่อเจ้าพนักงานตำรวจในข้อหาทำให้เสียทรัพย์มิฉะนั้นจะต้องถือว่าท่านอนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่ง ต้องระว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอดีตผู้พิพากษาสารดีกาชูชาติสีแสงยังได้ให้ข้อสังเกต8ข้อเรียกร้องของนายพฤชชิวารักษ์แกนนำกลุ่มแนวะร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศก่อนสลายการชุมนุมตอนเช้าวันที่20กันยายน ในข้อที่2ที่กล่าวว่าได้ยินเพลงสรรเสริญพระบรมมีนโรงภาพยนตร์ไม่ต้องยินขึ้นแต่ให้ชู่3นิ้วข้อ4ที่กล่าวว่าเขียนแผนป้ายประจานเผด็จการตามที่ชุมชนต่างๆข้อ5ที่กล่าวว่าถ้าเจอขอบวนรถของกลุ่มคนอภิสิทธิ์รวมไปถึงขบวนเสด็จให้บีบตรใส่ทันทีและข้อ8ที่กล่าวว่า ทุบเมื่อข้าวเผด็จการเลิกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์นั้นไม่ได้หมายถึงพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและรัฐบาลชุดนี้จึงแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องการต่อสู้กับใครและต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศไทยนั้นก็คือการให้ข้อมูลการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ความเห็น ของนายชูชาติสีแสงอดีตผู้ภิพักษาสาารดีกาครับประเด็นชั้นสื่อวันนี้มี2ข้อครับ1ก็คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับ2ข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกรณีนี้หากรับเพียงด้านเดียวก็จะอย่างหนึ่งหรือรับจากกลุ่มคนในฝ่ายเดียวกันก็จะอย่างหนึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหากที่ ที่จะให้ได้ครบเนี่ยจะต้องมากกว่าหนึ่งแหล่งและมากกว่าหนึ่งด้านหรือฝ่ายเพื่อให้รอบด้านแล้วจึงนำมาวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบก็จะเห็นข้อเท็จและข้อจริงว่าเรื่องใดเท็จและเรื่องใดจริงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นกรณีการใช้สนามหลวงเป็นที่ชุมนุมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น นั่นก็คือพปรบัญญัติบราณสถานบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ .2504 กับพปรบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ2558ซึ่งรายการทันสื่อก็นำข้อมูลจากอดีตผู้พักษาสารดีกามาเสนอไปแล้วยังขาดข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาข้อ8ที่นายเพนกวินพริจิวารักษ เสนอให้ทุบหม้อข้าวประเด็จการจะเ,เลิกใช้บริการธนาคารภายน์นนั้นควรหรือไม่ชอบทำหรือไม่ควรทำตามข้อเสนอนะของนายเพนกวินพาริชชิวารักหรือไม่อันนี้ครับที่เวลาเนี่ยมีไม่มากพอที่จะนำเสนอประเด็นของธนาคารไทยภาณิชย์ซึ่งในอดีตเนี่ยคือธนาคารสยามกมมาจน ทั้งข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อนำมาพิจารณาโดยรอบคอบแล้วก็จะเป็นสารสนเทศที่จะช่วยในการตัดสินใจแม้ทัศนคะะติส่วนบุคคลจะอยู่บนพื้นฐานความเชื่ออยู่แต่อย่างน้อยก็ได้ข้อมูลที่รอบด้าน แล้วถ้าหากว่าข้อมูลที่รอบด้านกับสารสนเทศน,นี่นะครับทั้งข้อเท็จจริงทั้งสารสนเทศทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับเมื่อนำมาประกอบกันแล้วเข้าใจมันจะมีผลต่อความเชื่อนะครับว่าเออที่เชื่อนั้นเนี่ยมันถูกลบล้างด้วยข้อเท็จจริงมันถูกลบล้างด้วยสารสนเทศและมันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าไม่เปิดรับนะครับสารสนเทศนี้ก็จะ ไม่รับรู้แล้วก็จะปฏิเสธไปตรงนี้ครับที่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไปนะครับซึ่งเราก็มีคนในสังคมหลากหลายมากครับเนื่องจากว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทั้งเพศทั้งวัยทั้งความรู้ทั้งสถานะทางสังคมทั้งการเลี้ยงดูการอบรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลายนี่แหละครับอย่างไรก็ตามครับ แม้บนพื้นฐานความเชื่อแต่ถ้าหากว่าเข้าใจเรียนย้ำนะครับก็ถือว่าผ่านการกลั่นกรองที่ไม่เป็นเพียงอารมณ์แล้วครับรู้สารสนเทศคือการรู้ทันสื่อครับพบกันใหม่ในทันสือ่อไทย PBS Radio o ดิโอพอดแคสตบัญญงสวนพอพงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube c h ANEL thaipbspodcast